ครับสวัสดีครับผมสกรีนดูเนเชอร์นะครับกรรมการผู้จัดการของทางเดวาเนเชอรัลนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เรามีระบบนวัตกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็มีการทดสอบใช้งานระบบนี้มากมายพอสมควรแล้วครับแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสพิเศษนะครับซึ่งจะนำเสนอพร้อมๆกับการเปิดตัวของการ์ดจอรุ่นยักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA Quadro นะครับ M6000 นะฮะตัวนี้นะครับ M6000 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 12 GB นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น M5000 นะครับตัวนี้เป็น RAM 8 GB ครับ2ตัวนี้เป็น ETC เลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างตึก10ชั้น20ชั้นหรือว่างานกราฟิกทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้หมดแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวอเนกประสงค์นะครับซึ่งเปิดตัวมาได้สัก1เดือนละตัวนี้คือ M4000 นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาพรีเซนต์ไม่ได้มานำเสนอเกี่ยวกับว่าเราตัวพวกนี้มีคุณสมบัติยังไงนะครับแต่ว่าให้เราเป็นที่รู้กันว่าคอมพิวเตอร์พวกนี้รับรองว่าแรงมากอย่างตัวนี้ก็หลักแสนนะฮะเต็มๆก็เกือบ 200,000 แต่ว่าการใช้งานเนี่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไว้ที่เครื่องของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปนะครับเราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณประกอบคอมเครื่องละ 50,000 เครื่องละ 100,000 หรือแม้กระทั่งเครื่องละ 200,000 หรือแม้กระทั่งว่าเครื่องละ 30,000 ก็ตามเนี่ยการที่เราใช้งานคอมเครื่องนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็จะไม่เกิดความคุ้มค่านะครับวันนี้เราก็จะเสนอนวัตกรรมว่าเอ๊ะคอมแดงๆพวกนี้ที่ใช้การ์ดจอแดงๆพวกนี้เอาขึ้นคลาวด์เลยไหมนะฮะเอาขึ้นไปไว้อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาการใช้งานเนี่ยเอามันมาใช้งานผ่านสื่อต่างๆผ่านมีเดียต่างๆเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าผมมีโทรศัพท์มือถือผมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Windows 10นะฮะ Windows 10 Full Version ผ่านมือถือได้ไหมคำตอบว่าได้แล้วนะฮะใช้ผ่านแท็บเล็ตได้ไหมได้นะครับแล้วก็คือใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมได้ไหมก็ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนวัตกรรมนี้มีหลายที่เริ่มใช้แล้วแต่วันนี้ก็คือจะมีโอกาสได้มานำเสนอให้ทุกท่านดูว่าการใช้งานเนี่ยเบื้องต้นมันเป็นยังไงนะครับโดยการที่เราจะเริ่มจากมือถือแหละดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย Windows 10เนี่ยเฮ้ยมันอยู่บนมือถือแล้วมันจะดีจริงไหมแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าระบบทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์นะฮะบนคลาวด์ก็คือบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละบนเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วการเรียกมาใช้งานเนี่ยประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆเนี่ยจะเป็นประสิทธิภาพของเครื่องจริงๆที่ท่านใช้งานเลยไม่ใช่ว่าใช้ Windows ผ่านมือถือจะช้าใช้ผ่านแท็บเล็ตจะช้าใช้ผ่านคอมจะช้าไม่ฮะของพวกนี้เป็นแค่ตัวแสดงผลเฉยๆดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องของผมเนี่ยมือถือเครื่องนี้จะเป็นมือถือที่ใช้ CPU Xeon Processor ใช้ RAM 32 GB แล้วก็ใช้การ์ดจอพวกนี้ฮะ M4000 M5000 M6000 ดูว่ามันจะแรงแค่ไหนแต่ก็ทัวร์ครับแรงมากก็คือตอนนี้ก็คือเราสามารถนำคอมราคา 500,000 มาอยู่บนมือถือของท่านได้ละนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมพามาดูการใช้งานนะครับอย่างลักษณะการใช้งานนะครับแทนที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราซื้อคอมไปเครื่องนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องละ15,000หรือเครื่องละ15,000หรือเครื่องละล้านเนี่ยยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่เก็บคอมพิวเตอร์อย่างบริษัทเราตอนนี้ก็ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปละเราก็จะนำคอมพิวเตอร์พวกนี้เก็บไว้บนคลาวด์นะครับถ้าผมมีมือถือผมก็จะควักขึ้นมาแล้วผมก็ต้องการว่าเอ๊ะผมต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผมผ่านมือถือผมไปทำยังไงผมก็เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอปของเรานะฮะก็ของเราร่วมกับ VMware นะครับแล้วก็ใช้แอปที่ชื่อว่า Horizon นะฮะแล้วก็กดเข้าไปดูนะฮะตอนนี้ของผมเนี่ยที่บอกว่าเราต้องการใช้ผ่านมือถือเพราะเราต้องการเน้นโชว์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วเนี่ย 3G ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าของผมเนี่ยมันอัปเกรดเป็น 4G ละก็เลยจะอัปเกรดเป็นก็โชว์เป็น 4G ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเอาไว้บนคลาวด์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเดียวนะเราก็มีอย่างของผมนี่ก็มีประมาณ5-6เครื่องนะฮะซึ่งของผมเนี่ยสามารถรีโมทไปที่เครื่องไหนก็ได้สามารถดึงเอาเครื่องไหนใช้ก็ได้อย่างเช่นเครื่องนี้อาจจะเครื่องละ 15,000 เครื่องละ 30,000 เครื่องละ 50,000 เครื่องละ 60,000 เครื่องละ 100,000 หรือเครื่องละ 200,000 อย่างที่เราพูดเมื่อกี้ฮะเราบอกว่าเรามี M4000 M5000 M6000 ในผมก็หาดูเอ๊ะ M4000 ผมติดตั้งบนคลาวด์แล้วผมก็หาดูนี่ฮะเครื่อง M4000 นะครับผมก็ถ้าผมต้องการใช้เครื่องที่เป็นประสิทธิภาพของ M4000 เนี่ยโดยที่ใช้ซอฟต์แวร์เดิมนะฮะผมก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ของมันแต่ว่าโปรแกรมเราอ่ะจะสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลเราจะเข้าที่เครื่องไหนผมกดเข้าไปผมก็มีเราก็ใส่แค่ username กับ password ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็จะตั้งอยู่ที่ CS Internet นะฮะเป็น data center นะครับก็คือ URL ของเราก็คือ lab.devacloud.com ทีนี้ผมก็ใส่ username ผมก็คือ M4000 แล้วก็ใส่ password เป็น123456นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดสมมุติละกันนะฮะก็จะรอสักครู่นะฮะเนี่ยฮะพอถึงสักพักนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์ผมก็จะเริ่มโหลดละ
ขาก็จะค่อยดาวน์โหลดนะฮะใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีนะฮะก็จะสามารถดาวน์โหลดคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่บนคลาวด์ได้ละเนี่ยหน้าจริงๆแล้วหน้าตาจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทุกคอมพิวเตอร์จริงๆทุกอย่างแต่ตรงนี้มันไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เป็น Windows 10เพราะมันจอตั้งแต่ถ้าอยากใช้ให้มันเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปทำยังไงฮะปรับครับปรับให้เป็นจอนอนนี่ฮะตัวนี้ก็จะใช้เวลาในการคาลิเบรตหน้าจอสักพักนึงนี่ฮะทีนี้ทุกท่านเริ่มดูแล้วหรือยังฮะเนี่ยมันเริ่มเหมือน Windows 10ละ Windows 10ละทีนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันก็มีอยู่แค่2อย่างนะฮะอย่างแรกก็คือว่าคำสั่งเรียกเมาส์กับเรียกคีย์บอร์ดนะครับบางท่านอาจจะใช้มือสะดวกแต่ว่าผมอาจจะใช้เมาส์มากกว่านะผมก็จะเรียกเมาส์ขึ้นมาใช้เรียกเมาส์ขึ้นมาใช้เมาส์ก็จะคำสั่งเมาส์ก็จะขึ้นมาละเนี่ยฮะทีนี้เมาส์ก็จะอยู่ตรงนี้ละเราไม่จำเป็นต้องมาจิ้มตรงเมาส์นะฮะเราก็เห็นเมาส์มั้ยฮะเมาส์เล็กๆเนี่ยฮะเราก็แตะตรงไหนก็ได้ครับมันเป็นไดนามิกเราเลื่อนก็เลื่อนตามเนี่ยผมนี่เป็นเมาส์ละผมก็จะย่อค่อยๆย่อหน้าต่างลงให้เห็นว่ามันวินโดว์เป็นยังไงนะอะไรเงี้ยฮะโปรแกรมอื่นๆที่ผมเปิดค้างไว้มันก็อยู่ละค้างไว้หมดนะฮะปิดทีละตัวเสร็จนะฮะนี่เป็นโปรแกรมต่างๆปิดตัวอื่นลงให้ครบนี่ฮะหน้าตาเริ่มคุ้นเคยแล้วใช่ไหมฮะนี่คือ Windows 10ตัวเต็มที่ใช้งานบนมือถือสังเกตความลื่นไหลนะฮะมันลื่นมากนะฮะเราก็จะมีก็จะลื่นไหลมากดังนั้นเนี่ยการใช้งานปกติเราก็สามารถใช้ได้สิ่งที่เรียนรู้อย่างที่2เนี่ยเมื่อผมเรียกใช้เมาส์แล้วเนี่ยการแตะทีเดียวก็จะเป็นการแตะแบบว่าใช้เมาส์คลิกซ้ายนะถ้าเราต้องการคลิกซ้ายแล้วก็แตะลงไปแต่ถ้าเราต้องการคลิกขวาแล้วก็แตะ2นิ้วมันก็จะเป็นคลิกขวาละนะฮะภาพอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าถามว่าเมื่อใช้งานเล่นจริงๆเนี่ยสามารถเล่นได้ตามเล่นได้ปกตินะฮะยิ่งถ้าเกิดเรามีเมาส์มีคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธเนี่ยโอ้โหกลับบ้านไม่ต้องเอาคอมตามไปเลยทีนี้ผมลองเปิดดูให้ดูนะฮะว่าเนี่ยถ้าเกิดเปิดโปรแกรมปกติเรามาดูสเปคก่อนดีกว่าเลยดูสเปคก่อนดีกว่านะครับนี่คือ CPU ที่เราใช้นะฮะตัวนี้นะครับCPU ที่เราใช้นะฮะเป็น Xeon processor นะฮะแล้วก็แบ่งเป็น VMware ไปเรียบร้อยละนะฮะเป็น Xeon processor นะฮะเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะขยายให้เต็มเลยก็ได้ฮะนะครับเป็น Xeon processor นะครับ E5620 นะฮะที่เราใช้ 2.4GB memory ที่ใช้นะฮะตัวนี้ติดมากับเครื่องเบาๆเนี่ยก็คือ 32GB นะฮะส่วนดิสก์นี่ไม่ต้องห่วงนะเป็น Deva SSD แล้วเราก็ใช้หลายลูกมากทำเรทมันก็ความเร็วมันก็จะสูงไอ้ตัวนี้น่าสนใจสุดนะฮะคือดูนะฮะว่าความเร็วที่ใช้เนี่ยที่เครื่อง Deva Cloud ของเราใช้อยู่เนี่ยทุกคนก็จะสงสัยเอ๊ะเวลามันใช้เน็ตมันต้องแบบใช้ 3G 4G หรือใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไหมถึงจะได้ภาพที่เลื่อนไหลหรือตอบสนองแบบติดมืออย่างเงี้ยให้ผมให้ดูชัดๆนะฮะในความเร็วที่ใช้จริงๆเนี่ยใช้น้อยมากนะฮะในการเปิด Windows เนี่ยก็คือใช้ไม่ถึง1เมกนะฮะอย่างเช่นว่าตัวนี้ก็คือSend กับ Receive เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณแบบ900กว่า K เองหรือแบบ 32K นะฮะซึ่งดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเน็ต1เมกก็สามารถใช้งานได้ละนะครับทีนี้เมื่อกี้ดูสเปคเครื่องแล้วเราก็มาดูตัวนี้บ้างนะฮะดู GPU บ้างว่า GPU ตัวนี้เป็นอะไรนะฮะเราก็เปิดโปรแกรมมาสังเกตนะฮะมันไม่ต่างกันกับคอมทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าอาจจะจอเล็กแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูจอที่มันใหญ่ขึ้นใช้งานผ่านแท็บเล็ตแล้วก็ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ดูนะครับแล้วก็นี่ฮะมาดูนะฮะ GPU ที่เราดูนะครับตัวนี้ครับเป็น M4000 นะฮะ M4000 ก็คือการ์ดที่เราพรีเซนต์ไปเมื่อกี้เลยแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็น M5000 M6000 ก็คือแล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบใช้สเปคขนาดไหนแต่แน่นอนครับว่าประสิทธิภาพของตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวที่เรียกว่ามือถือเนี่ยไม่ได้มีผลกับการแสดงผลเลยเพราะประสิทธิภาพที่แท้จริงเนี่ยของเครื่องจะอยู่ที่คลาวด์นะครับหลักการทำงานของมันก็คือว่าเนื่องจากเรียกว่า Natural เนี่ยเป็นผู้นำด้านการผู้นำด้านการผลิตนะฮะแล้วก็พวกจำหน่ายเครื่องเวิร์กสเตชันหรือเซิร์ฟเวอร์คลาวด์โซลูชันต่างๆเนี่ยข้อดีของเราก็คือว่าแทนที่เราจะเอาเซิร์ฟเวอร์แล้วดาวน์โหลดไฟล์มาเปิดที่นี่เราก็เปิดไฟล์นั้นเนี่ยในคลาวด์เลยแล้วก็ส่งมาเฉพาะหน้าจอซึ่งก่อนส่งมาเนี่ยเรามีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีกราฟิกอะไรมากมายเนี่ยเราก็ใช้พวกนั้นคอมเพรสไฟล์ให้เล็กลงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดระบบปกติเนี่ยสมมติว่าท่านอยู่ในสถานที่สมมติยกตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลนะฮะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีไฟล์เอ็กซเรย์ฟิล์มนึงขนาดประมาณ100เมกนะฮะ100เมกเวลาคุณหมอจะดูเนี่ยคุณหมอก็ต้องดาวน์โหลดไฟล์มา100เมกเพื่อที่จะดูแล้วจะเปิดดูจากเครื่องคอมที่คุณหมอดูนะฮะหรือว่าเวลาเราจะดูรูปภาพจากไลน์หรือจากอะไรมันต้องดาวน์โหลดมาก่อนค่อยดูแต่เดว่าคลาวด์ของเราไม่ต้องนะฮะเดว่าคลาวด์ของเราคือเซิร์ฟเวอร์เราแรงมากนะฮะเซิร์ฟเวอร์เราแรงมากเราก็จะเปิดภาพเปิดวิดีโอเปิดงานทั้งหมดในบนคลาวด์เลยแล้วก็ส่งมาเฉพาะหน้าจออย่างเช่นไฟล์100เมกที่เราบอกว่าเราจะเปิดเมื่อกี้แทนที่เราจะส่งมา100เมกเราก็ไปเปิดบนคลาวด์นะครับเปิดบนคลาวด์ของเราให้เสร็จแล้วก็ส่งมาเฉพาะหน้าจอนะครับส่งมาเฉพาะหน้าจอ
แล้วก็จาก100เมกเนี่ยมันก็ส่งมาแค่ความละเอียดแค่ Full HD เองก็คือจะเหลือแค่ไม่ถึง1หรือ2เมกซึ่งก่อนที่จะส่งมา 1-2 เมกเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมมีฮาร์ดแวร์การ์ดจอที่เราว่านะในการบีบอัดลงอีกประมาณเกือบ100เท่าจากแทนที่เขาจะส่งมา100เมกแทนที่เขาจะส่งมา1หรือ2เมกเนี่ยที่เป็นความละเอียด Full HD เนี่ยหน้าจอเนี่ยก็จะถูกบีบลงเหลือแค่ 10K เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยทุกท่านจะสังเกตได้เลยว่าไอ้แบนด์วิดท์ที่ใช้เนี่ยมันน้อยมากฮะ1ไม่ถึง1เมกนะฮะมี 2-3 เมกบ้างบางช่วงเวลาแต่ถามว่าใช้งาน 3G เราลื่นนะฮะนี่เป็น GPU 4นะไอ้ CPU 4ที่เราให้ดูนะฮะทีนี้มาดูลองดูโปรแกรมกันบ้างนะฮะก็คือใช้งานได้เหมือนปกติเพราะมันส่งมาแค่หน้าจอนะฮะงั้นผมเริ่มจากโปรแกรม Chrome ก่อน Chrome เนี่ยสังเกตดูนะผมเมาส์อยู่นี่นะฮะแต่ว่าผมก็แตะตรงเนี้ยแตะ Chrome ไปปุ๊บนี่ฮะนะฮะการเปิด Chrome ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วไหนลองเข้าดูเว็บ Deva Cloud หน่อยสิครับนี่ฮะเราก็สามารถกดเข้าไปดู Deva Cloud อย่างงี้เลยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะ Deva Cloud เปิดด้วยความเร็วแบบความเร็วที่เครื่องกับความเร็วที่เซิร์ฟเวอร์จะไม่เหมือนกันทีนี้ว่าลองเปิด Chrome แล้วลองเทสความเร็วสิฮะว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยจริงๆมันวิ่งเท่าไหร่นะฮะเอาเบาๆก่อนนะฮะคือระหว่างคลาวด์กับเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยวิ่งกันที่ความเร็วเนี่ยฮะ94เมกะบิตนะครับนี่คือดาวน์โหลดนะฮะ94เมกะบิตดาวน์โหลดระหว่างที่รอนะฮะผมเปิดอันอื่นรอแล้วกันเนี่ยฮะเปิดเว็บ Deva Natural ดูนะครับ Deva Natural เองก็ยังไม่ได้นะฮะลองเปิด YouTube ดูฮะเปิด YouTube ดู Deva Cloud นะฮะเปิด YouTube ดูนะฮะก็สามารถใช้งาน YouTube ปั่นปกติได้นะครับระหว่างนี้เรากลับมาดูที่ความเร็วอัพโหลดบ้างเนี่ยนะครับเมื่อกี้ดาวน์โหลดที่90กว่าเมกนะฮะอัพโหลดก็ใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยความเร็วที่เราตั้งอยู่ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมากนะครับนะฮะถ้าเกิดเราเปิด YouTube ก็คล้ายกันนะฮะคุณบอลพูดอยู่นะฮะพูดถึงเรื่องคลาวด์อยู่แล้วก็สามารถดูได้ครับโอเคขอเบรกเรื่องโครมไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ปัจจัยละคือทำให้เห็นว่าทุกท่านเนี่ยสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกสูงได้แต่ว่าระบบทั่วไปก็สามารถใช้ได้ทีนี้ผมเปิดให้ดูว่าเบิร์ด Excel เป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะเบิร์ด Excel ก็เร็วปื๊ดฮะบิเดียวก็มาละนะฮะขยายเต็มจอได้ไหมเนี่ยฮะได้นะโอเคยังไม่ต้องปิดก็ได้ฮะทีนี้เปิด Excel Excel อยู่นี่ฮะมันย่อๆอยู่เปิดมาปั๊บเนี่ยฮะแล้วถ้าอยากพิมพ์ทำยังไงเมื่อกี้ผมบอกว่ามีคำสั่ง2อันใช่ไหมคลิกซ้ายก็คือคลิกธรรมดาแหละถ้าคลิกขวาก็แตะ2นิ้วมันก็มาแล้วเห็นไหมฮะก็ปี้ไหมไอ้เงี้ยฮะก็สามารถที่จะทำได้ยิ่งถ้ามีเมาส์คีย์บอร์ดที่สบายเลยฮะก็คือเหมือนเมาส์ปกติทีนี้ว่าถ้าเราใช้ผ่านมือถือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานเราเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้แนวนอนกันนะเพราะมันไม่มีเมาส์คีย์บอร์ดเพราะว่าสมมติว่าผมต้องการพิมพ์ข้อความตรงนี้ผมก็ต้องเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาซึ่งแน่นอนฮะคีย์บอร์ดกินพื้นที่ถูกไหมฮะก็ผมก็ปิดไปก่อนทีนี้ว่าถ้าเราอยากพิมพ์เราก็ทำให้มันเหมือนมือถือสิครับก็เปลี่ยนมาใช้ Windows ในแนวตั้งแทนนับ1 2 3นะฮะหน้าจอก็จะคาลิเบตใหม่ละฮะทีนี้อยากพิมพ์บน Excel ทำไงพิมพ์มาก็เรียกคีย์บอร์ดธรรมดาทีนี้อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะมันก็ขึ้นละนะฮะขึ้นละอยากพิมพ์ตรงไหนก็พิมพ์ไปนะฮะนะฮะมาละแต่ตรงนี้ใหม่ก็พิมพ์โอเคเห็นมั้ยฮะนี่ก็คือการใช้งานผ่าน Excel แล้วผมก็ใช้เสร็จผมก็ปิดคีย์บอร์ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพิมพ์ผ่านนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธเนี่ยราคาไม่กี่ร้อยก็มีเยอะละขออนุญาตปิดไปอีกอันนึงเบิร์ด Excel ปิดไปอีกย่อลงไปก่อนนะครับทีนี้โปรแกรมอะไรที่เราใช้ได้บ้างนะฮะกลับมาสู่หน้าจอแนวปกติเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เน้นพิมพ์นะครับกลับมาสู่หน้าจอแนวปกตินี่ฮะโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือ Revit นะฮะ Revit ที่เขาใช้กันนะฮะพวกมายาพวกนี้ฮะก็คือสามารถใช้ได้ใช้ได้จนครบหมดนะครับถามว่าทำไมถึงใช้ได้เพราะว่า อย่างที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเครื่องนึงไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในการใช้งานทุกโปรแกรม Revit โปรแกรม Maya หรือแม้กระทั่งว่านี่อีกตัวหนึ่ง Photoshop นะฮะเราสามารถที่จะมี Photoshop ได้มาละตัวนี้เราใช้ไลเซนส์ทั่วคลาวด์อยู่นะฮะเนี่ยฮะ Maya ก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรม Maya ได้นะครับPhotoshop นี่ก็สามารถที่จะใช้ Photoshop ปกติหรือสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้ปกตินะครับเพราะว่าความเร็วมันสูงหรือถ้าเกิดตัวลองโปรแกรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าก็ตอนนี้ก็แจ้งไปเลยว่ามันความเร็วมันก็เท่ากับเครื่องปกติแล้วฮะแล้วก็เนี่ยถ้าเราจะดูไฟล์ก็สามารถดูได้นะครับเหมือนโปรแกรมเหมือนคอมพิวเตอร์ปกติเลยคือแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรนะครับแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเราจะเปิดไฟล์จากตัวไหนก็ได้แล้วเวลาเครื่องไปอยู่กับลำโพงไปอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยเขาก็จะสามารถลิงก์
เว็บแคมก็ได้นะฮะใส่ลำโพงก็ได้หรือสามารถเสียบ USB กับคอมปกติได้อันนี้คืองานจริงของลูกค้าที่เป็นตัวอย่างนะฮะของที่เขาใช้ Revit กันแต่ว่าเดี๋ยวเราคงเปิดให้ดูได้ไม่หมดนะครับนี่คือการทดสอบใช้งานจริงแม้กระทั่งว่าถ้าเครื่องเราต้องถ้าเครื่องมีเว็บแคมก็สามารถเปิดเว็บแคมได้แต่ว่าผมยังตัวนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเชิงลึกไปนะครับOne National ของไทยระดับโลก